สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพบกับเราอีกครั้งนะครับกับช่องวิจารณ์แหลกเหมือนเดิมครับยังไงก่อนฟังคลิปนี้ยังไงรบกวนเพื่อนๆนะกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ให้ช่องวิจารณ์แหลกเราด้วยแล้วก็ที่สําคัญวิจารณ์แหลกเรามี Facebook Fanpage แล้วยังไงฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ตัว description แน่นอนครับในคลิปนี้แหละหลายคนเห็นหัวข้อละค่อนข้างที่จะน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือหัวข้อนี้เกี่ยวกับสํานักตรวจสอบนะครับสำนักตรวจสอบแน่นอนแหละของแคว้นชิงเนี่ยเขาจะมีแยกเป็น8ตึกนะครับโดยถ้าอิงจากตัวนิยายเนี่ยแต่ละตึกก็จะมีหน้าที่นะครับในการทำงานเนี่ยแตกต่างกันโดยผมจะไล่จากตึก1แล้วกันนะครับตึก1หลักๆเนี่ยหน้าที่เขาคือสำหรับควบคุมนะครับเหล่าขุนนางในมหานครเรียกได้ว่าเป็นตึกที่ว่ามีหน้ามีตามากที่สุดนะครับของบรรดาทั้ง8ตึกโดยตัวละครที่เป็นหัวหน้านะของตึก1ก็คือตัวของจูเก๋นะครับซึ่งแน่นอนอ่ะสุดท้ายเรารู้ว่าจูเก๋เนี่ยเป็นสายลับให้กับพรรคคณิษฐาแล้วก็สุดท้ายก็ต้องจบชีวิตตัวเองลงไปหลังจากที่จูเก๋ตายไปเนี่ยแน่นอนลูกน้องต่างๆก็ไม่ค่อยได้ทำงานเท่าไหร่หลักๆก็จะเน้นรับสินบนซะมากกว่านะครับตัวละครนี้น่าจะเป็นลูกน้องของจูเก๋แล้วก็มีบทบาทในตัวนิยายเนี่ยก็คือชื่อว่ามู่เถี่ยกับมู่ฟงเอ๋อก็แน่นอนครับหลังจากจูเก๋เนี่ยตายไปตำแหน่งมันเว้นว่างไว้คนที่มาดูแลตึก1ต่อถ้าอิงเป็นตัวนิยายเนี่ยก็คือตัวฟางเสียนนะครับคนที่ดูแลตึก1แน่นอนเปรียบเสมือนกับหัวหน้าของสำนักตรวจสอบเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นตึกที่สำคัญที่สุดนะครับฟางเสียนเข้ามาดูแลตรงนี้แน่นอนต่อไปเนี่ยตัวเฉินวิผิงก็จะมอบตำแหน่งสำนักตรวจสอบเนี่ยให้กับตัวของฟางเสียนดูแลต่อไปซึ่งถ้าในตัวซีรีส์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมคิดว่าคนที่ดูแลตึกหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ตัวฟางเสียนก็จะเป็นตัวเหยียนปิงหวินเพราะว่ามีการพูดคุยกันแล้วว่าตัวฟางเสียนเนี่ยคิดจะดึงตัวเหยียนปิงหวินเนี่ยเข้ามาเป็นพวกนะครับเป็นมือสนิทคนหนึ่งก็อาจจะให้ตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะมีหน้ามีตาแล้วก็คงคิดแหละว่าตัวเหยียนปิงหวินเนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใจชื่อเสียงแล้วเท่าไหร่ถ้ามาดูแลตำแหน่งที่สำคัญที่มีหน้ามีตาเนี่ยก็น่าจะดูแลได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมาตึกที่2แล้วตึกที่3ท่านที่เขากล่าวไว้เนี่ยหน้าที่ของ2ตึกเนี่ยโดยหลักๆคือการรวบรวมข้อมูลแล้วก็การค้นคว้ายาพิษนะครับกับพวกอาวุธลับอย่างที่เราจะได้เห็นในตัวซีรีส์เนี่ยว่าตึก3เนี่ยเขามีความสามารถในการผลิตการทำยาพิษขนาดไหนรวมถึงผู้ที่เป็นหัวหน้าของตึก3ในอดีตเนี่ยคือเฟ่ยเจี้ยหรืออาจารย์ตัวพระเอกซึ่งภายหลังเนี่ยเฟ่ยเจี้ยมีการท่องเที่ยวไปต่างถิ่นต่างแดนเรื่อยๆก็สุดท้ายแล้วคนที่มารับตำแหน่งแทนเฟ่ยเจี้ยคือเป็นสิทธิ์คนโตนะครับของเฟ่ยเจี้ยนี่เองอันนั้นคือสิทธิ์พี่เหลิงนั่นเองที่เราเห็นในเรื่องที่ก็เรียกว่าเป็นคนประดิษฐ์อาวุธแล้วก็มอบอาวุธต่างๆให้กับฟ้าเสียเนี่ยในการเดินทางไปแคว้นไปฉีนั่นเองนะครับสำหรับตัวสิทธิ์พี่เหลิงซึ่งต่อมานะครับตึกที่4คนที่ควบคุมณขณะนี้แล้วก็ที่ได้เห็นในซีรีส์คือตัวเหยียนโลหิตนะครับซึ่งแน่นอนแหละถ้าเทียบกับตัวนิยายนะครับสุดท้ายแล้วตัวเหยียนโลหิตเนี่ยก็ได้เรียกว่าได้ลาออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ทิ้งตำแหน่งนี้ให้กับลูกชายตัวเองก็คือตัวเหยียนปิงหวินนะครับแต่ว่าในตัวซีรีส์แน่นอนแหละสุดท้ายแล้วตัวเหยียนปิงหวินก็ไม่น่าใช่ลูกของเหยียนโลหิตน่าจะเป็นหลานนะครับของเซลเอิร์นแล้วก็ต้องมาติดตามว่ามันจะเหมือนกับตัวนิยายหรือเปล่าซึ่งถ้าให้ผมคาดเดาเนี่ยแน่นอนแหละตัวเหยียนปิงหวินก็ไม่น่าใช่ลูกของเหยียนโลหิตนะครับน่าจะเป็นตามที่เราหลายๆคนคิดแหละก็คือหลานของเซียวเอิร์นนะครับคราวนี้จะพูดถึงหน้าที่ของตึกที่4ตึกที่4หน้าที่ก็คือเป็นการเรียกว่าติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศประมาณนี้ครับติดต่อกับพวกผู้ปกครองแคว้นต่างๆถ้าเปรียบกับปัจจุบันหรือว่ายุคสมัยปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยก็เหมือนกับพวกกรมการต่างประเทศนะครับคอยติดต่อสนทนากับต่างแดนต่อมาตึกที่5นะครับตึกที่6เนี่ยเขากล่าวว่าเป็นตึกที่รับหน้าที่อารักขาโดยแบ่งเป็น2ตึกตึกที่5ก็คือตึกของทหารม้าเหยฉีนะครับตึกที่6คือเรียกว่าเป็นตึกอารักขาหรือว่าเป็นตึกสำหรับพวกนักลอบสังหารโดยตึกที่6แน่นอนแหละคนรู้อยู่แล้วก็คือหัวหน้าตึกก็คือใต้เท้าเงาหรืออิงจื่อนะครับซึ่งต้องมาลุ้นครับว่าในตัวซีรีส์เนี่ยสุดท้ายแล้วอิงจื่อมันตัวละครมันจะเหมือนกันในตัวนิยายหรือเปล่าเพราะว่าตัวเฟ่ยเจี้ยมีการเรียกว่าเห็นหน้าของต
ใต้เท้าเงามาแล้วก็มีการแบบว่าเอ้ยเหมือนก็รู้จักกันมาก่อนนะครับก็ต้องไปติดตามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใต้เท้าเงาเนี่ยเขาจะเป็นใครกันแน่ก็ต้องบอกว่ามีการคิดกันไปต่างๆนานานะครับแต่ว่าใต้เท้าเงาเนี่ยเราก็ได้เห็นเขาในซีรีส์คือก็เป็นคนที่เรียกว่าคุ้มกันตัวเฉินปิงผิงเรียกว่าเป็นคนสนิทของเฉินปิงผิงก็ได้แล้วก็ได้แสดงฝีมือครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ช่วยเฉินปิงผิงกับฟ้าเสียนสังหารพวกมือสังหารที่อยู่ในสำนักตรวจสอบนั่นเองอันนั้นก็คือการปรากฏตัวแล้วก็แสดงฝีมือครั้งแรกของเขาเองต่อมาตึกที่7นะตึกที่7เขากล่าวว่าเป็นตึกที่ทำหน้าที่กับการไต่สวนผู้กระทำผิดสังเกตได้คือใครก็ตามที่ทำความผิดในแคว้นชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นสปาต่างๆหรือมีการคอร์รัปชันเนี่ยตึกนี้จะเป็นตึกที่เป็นคนคอยไต่สวนนะทรมานนักโทษเค้นหาความลับความผิดต่างๆออกมานะครับคือหน้าที่ของตึกนี้ตึกต่อมาตึกที่8ตึกที่8เนี่ยหน้าที่หลักคือสำหรับตรวจสอบสิ่งตีพิมพ์นะครับก็สังเกตได้จากตัวซีรีส์ที่ออกมาคือมีการรู้ได้ถึงวัสดุในการผลิตกระดาษนะครับว่าผลิตจากที่ไหนหมึกยังไงเขาจะรู้ค่อนข้างมากแล้วก็รวมถึงเป็นคนที่คอยกระจายข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวลวงข่าวจริงต่างๆสร้างเรื่องราวขึ้นมาหน้าที่ก็คือเป็นอยู่ของตึก8เลยก็ว่าได้ตรงนี้ก็จะได้เห็นจากในซีรีส์ก็คือตัวหัวหน้าตึก8เนี่ยก็เรียกว่าจะตีพิมพ์เรื่องของฟ้าเสียนเนี่ยเป็นเซียนกวีเขาก็ได้ไปถามตัวเฉินปิงผิงว่าเรื่องนี้จะตีพิมพ์ดีไหมตัวเฉินปิงผิงให้ความเห็นว่าอ่ะเขาตีพิมพ์ไปสิเพราะว่าแคว้นเราเนี่ยเรียกว่าไม่มีนักกวีเก่งๆเลยสักคนก็ในเมื่อมีฟ้าเสียนเป็นเซียนกวีเนี่ยก็เรียกว่าตีข่าวหรือว่าตีความให้ข่าวมันโด่งดังหรือว่าคึกโครมไปเลยสิแล้วก็ตรงนี้ตัวของเฉินปิงผิงเองครับก็เรียกว่าได้มีการแนะนำนะครับหัวหน้าตึก8เนี่ยให้กับฟ้าเสียนได้รู้จักเพราะว่าตัวฟ้าเสียนเองเนี่ยก็เรียกว่ากำลังจะเปิดร้านหนังสือร้านหนึ่งเพราะว่าสิ่งตีพิมพ์ทุกอย่างเนี่ยหรือว่าการตีพิมพ์เนี่ยก็เรียกว่าต้องปรึกษาเกี่ยวกับหัวหน้าตึก8เพราะเขามีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการทำเรื่องเกี่ยวกับสื่อตีพิมพ์ต่างๆภายในแคว้นพวกนี้นะครับก็เปรียบง่ายๆก็คือเขาเป็นบก.นั่นเองหรือว่านักหนังสือพิมพ์เพราะขนาดตอนที่ฟ้าเสียนเนี่ยแจกใบปลิวโจมตีพระคณิษฐาหรือว่ารีวิลลุยเนี่ยตัวของหัวหน้าตึก8เนี่ยก็ยังรู้นะว่ากระดาษที่ใช้ทำเนี่ยเป็นกระดาษราคาถูกแล้วมาจากไหนซึ่งก็หาได้ไม่ยากเลยก็คือเป็นตัวของฟ้านซื่อเจ๋อนั่นเองที่เป็นคนทำเพราะว่ารายละเอียดกระดาษเนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดแล้วก็ราคาถูกจนเฉินปิงผิงก็ถามว่าทำไมตีพิมพ์ทั้งทีเนี่ยถึงใช้กระดาษราคาถูกจังทำไมไม่ใช้กระดาษแพงๆถ้าจะตีพิมพ์ขาวทั้งทีนะซึ่งแน่นอนครับตัวสำนักตรวจสอบเนี่ยคนที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เฉินปิงผิงนะครับคนที่ก่อตั้งก็คือตัวแม่ของฟ้านเสี่ยก็คือเย่ชิงเหวยนี่เองผมคิดว่าเขาน่าจะได้ไอเดียจากความคิดของคนปัจจุบันนี่แหละว่าถ้ามีสำนักหนึ่งหรือที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยควรจะมีตำแหน่งอะไรบ้างแล้วก็แต่ละตึกควรจะมีหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนนะครับแต่จุดมุ่งหมายก็คือจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยคือการที่ปกครองแฟนชิงนะครับคอยตรวจสอบทุกคนในแคว้นนะครับรวมถึงสิ่งที่อยู่นอกแคว้นด้วยต้องบอกว่าคือหลังจากตัวเย่ชิงเหมยแน่นอนว่าได้ตายไปก็คือคนนี้เป็นผู้คุมสำนักตรวจสอบก็คือตัวเฉินปิงผิงถ้าตันมิยาแล้วสุดท้ายแน่นอนคนที่มาคุมสำนักตรวจสอบก็ไม่ใช่ใครที่อื่นก็คือตัวฟางเสียนเป้เขาเองก็ต้องมาติดตามว่าสุดท้ายเนี่ยซีรีส์จะทำเหมือนกับในตัวนิยายหรือเปล่าแล้วจะมีการอธิบายถึงแต่ละตึกว่ามีหน้าที่อะไรแล้วก็มีการบอกถึงคนที่เป็นหัวหน้าของแต่ละตึกหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นกันแต่ก็เป็นเรื่องของที่เรื่องสนุกนะที่ว่าเขาจริงเขาไม่ได้บอกถึงว่าแต่ละตึกเนี่ยใครเป็นหัวหน้าทุกตึกไม่ได้บอกละเอียดให้เราไปคิดดูว่าสุดท้ายเนี่ยใครบ้างนะครับที่จะมีโอกาสได้เป็นเรียกว่าผู้คุมแต่ละตึกซึ่งมันก็ในนิยายก็มีการกล่าวถึงตัวอหวังหวังชิเหนียนนะครับคือถ้าหวังชิเหนียนเนี่ยเป็นคนที่เน้นการทำงานมากขึ้นกว่านี้สักหน่อยไม่งกเรื่องเงินเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่ได้เป็นหัวหน้าตึกสักตึกนึงนะครับเพราะว่าฝีมืออะไรต่างๆเขาก็ทั้งที่เก่งอย่างยิ่งซึ่งถ้าเกิดให้ผมคิดนะว่าเอาหวังเราเนี่ยถ้ามาอยู่แต่ละตึกเนี่ยคิดว่าน่าอยู่ตึกไหนดีสุดถ้าในความคิดผมคิดว่าน่าเป็นตึกที่7นะครับเป็นตึกที่ไต่สวนผู้กระทำความผิดอาจจะไม่ใช่เป็นผู้คุมครับทรมานอะไรต่างๆแต่เป็นคนที่สามารถสืบหาข่าวยกตัวอย่างเช่นตอนที่ซิลลี่นะครับมีการหลบหนีออกจากแคว้น
เอาหวังชิเหนียนก็เป็นคนแรกๆครับที่คาดการรู้ถึงเส้นทางต่างๆที่ตัวของซือรี่จะหนีไปแล้วก็สุดท้ายก็ไปตามตัวเจอถึงแม้ว่าฝีมือบางส่วนอาจจะเป็นเพราะตัวฟางเสียนมาบ้างก็แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าการติดตามการแม้ใช้วิชาตัวเบานะครับการสะกดรอยเนี่ยหวังชิเหนียนเนี่ยเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของแคว้นเลยก็ว่าได้ตรงนี้ครับก็ตอนนักตรวจสอบเนี่ยถ้าในนิยายเนี่ยก็จะมีหัวหน้าแค่2คนนะครับก็คือตัวเฉินพิงผิงแล้วก็ฟ้าเสียนส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเป็นหัวหน้าแทน2คนนี้นะครับคือจะจบแค่2คนแล้วก็ถามว่าสถานะของสำนักตรวจสอบเนี่ยถ้าสปอยเลยก็ยังมีบทบาทในแฟชชิ่งต่อนะครับจนถึงตอนจบนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาตัดตรงหัวหน้าออกไปแค่นั้นเองเพราะว่าอ่ะมันก็มีเหตุผลอยู่แต่ว่าไม่บอกกับว่าเพราะอะไรถึงไม่มีหัวหน้าต่อจาก2คนนี้สุดท้ายนี้ถ้าเกิดมีส่วนไหนที่เราพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาได้ที่นี้ด้วยนะครับแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆฟังคลิปนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องวิจารณ์แหลกของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราที่สำคัญย้ำอีกทีนึงวิจารณ์แหลกของเรามี Facebook Fanpage แล้วยังไงฝากเพื่อนๆให้ไปกดไลค์นะครับกดติดตามมาด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารของเราใช่ครับก็ไปติดตามกันแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีอะไรที่จะนำเสนอครับก็สามารถพิมพ์หรือคอมเมนต์ไว้ให้เรารู้ไว้ได้ครับผมเราจะได้เอามาทำหรือว่าเราจะได้รู้ไว้แค่นั้นเองตรงนี้ครับสำหรับวันนี้วิจารณ์แหลกก็ขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ